ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งของกล้อง GoPro นะครับที่ผมเจอมาก็คือเวลาเรากดต่ายปุ่ม Quick Capture นะครับหน้าจอก็จะวูบไปไม่มีปฏิกิริยาครับเนี่ยกดก็ไม่ไปนะครับก็ปิดโหมดไม่ไปครับทำไงก็ไม่ไปครับทำไงก็ไม่ไปก็จะค้างอยู่อย่างนี้ครับนี่เป็นตัวที่2ครับตัวแรกที่ผมส่งเคมไปก็ส่งตัวนี้มาให้ครับส่งตัวนี้มาให้เป็นทางร้านแจ้งมาว่าเป็นของใหม่นะครับเป็นของใหม่ฮะแต่ที่ผมมาเจอตัวนี้ก็คืออาการเดียวกันก็คือเวลาเรากดถ่ายปุ่มตัวเนี้ยที่แคปเจอร์เนี่ยเขาจะวูบไปเลยครับกดปิดไม่ได้ครับกดเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอะไรไม่ได้ครับไม่มีขยับไปไหนซึ่งมีวิธีเดียวครับที่จะทำให้เขานุ่นได้ก็คือถอดแบตครับเราก็จะถอดแบตออกมาจิ๊กเราใส่เข้าไปใหม่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ครับเนี่ยถึงจะเปิดเครื่องได้ปกตินะฮะก็จะเจอปัญหานี้นี่ก็เป็นตัวที่2นะเนี่ยที่ซื้อมานะครับไม่ใช่ว่าผมคิดไปเองนะครับแต่ว่าก็คือเจอมากับตัวเองทั้ง2ตัวเนี่ยแล้วก็มีส่งเมลไปถามที่ร้านที่ซื้อมาผมก็จะติดต่อผู้นำเข้าอีกทีนึงว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรครับตัวนี้เพิ่งเอามาได้3วันนะครับนี่เพิ่งไปเอามาจากที่ทางร้านแจ้งมาว่าเปลี่ยนตัวใหม่มาให้ได้3วันเดี๋ยวลองถ่ายดูทีนะครับเนี่ยกดปุ่มตัวนี้นะครับคลิกปุ่มถ่ายไว้นะครับเนี่ยบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ครับเนี่ยถือว่าได้นะครับถ้าปุ่มนี้ขึ้นมาก็ถือว่าได้เดี๋ยวลองทีครับเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีเพื่อนๆคนไหนเจอเคสปัญหานี้บ้างครับนี่ย้ำนะครับว่าเป็นตัวที่2ที่ส่งไอเคมาเป็นตัวใหม่ที่ทางร้านเปลี่ยนมาให้ครับถ้าแบบนี้ก็ถือว่าได้ครับก็จะมีปัญหามาได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างตัวก่อนก็จะมีปัญหาแบบนี้ครับก็คือช่วงแรกๆก็ถอดครั้งนึงก็ใช้ได้ปกติฮะแต่พอหลังๆนี่ต้องถอด 3-4 ครั้งถึงจะใช้ได้ก็ไม่ไหวครับก็เลยต้องส่งเคียงครับประมาณเดือนนึงครับก็ส่งตัวใหม่มาเปลี่ยนให้แต่ว่าวันนี้ผมก็ยังมาเจออาการเดิมครับแต่ก็ลองจะฟื้นใช้ดูไปก่อนนะครับเพราะว่ายังมีประกันอยู่อีกประมาณ5เดือนครับเดี๋ยวถ้ามีการหนักไม่ค่อยส่งเคมอีกทีหนึ่งครับเนี่ยก็ไม่ไหวเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้งานครับส่งไปทีก็เป็นเดือนเนี้ยเราก็ไม่มีกล้องใช้เป็นเดือนเลยครับเพราะที่ซื้อตัวนี้มาก็เพราะว่าสามารถลงน้ำได้ครับลงน้ำลงอะไรได้ยังไม่ต้องใส่เคสครับเป็น GoPro Hero 5 Back นะครับ